บ้านแล้วมองว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านเราต้องมองว่าเขาเป็นคนใช้ในบ้านการมองสองอย่างนี้จะปฏิบัติต่างกันโยมถ้ามองว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านภรรยาลำบากแต่ถ้ามองว่าเป็นคนใช้ในบ้านภรรยาสบายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อมองว่าเป็นคนรับใช้จะถูกทำร้ายรังแกและกดขี่แต่เมื่อมองว่าเป็นผู้เรียกว่าเป็นคนใช้จะถูกมองแล้วก็ยกย่องให้เกียรติเพราะอะไรเป็นคนคอยใช้เราเห็นไหมอันนี้คือส่วนข้อที่สองนะเอาข้อที่สามไม่ประพฤตินอกใจเห็นไหมโยมอาตมาบอกแล้วว่าการทำหน้าที่คือการปฏิบัติในศีลในธรรมมันจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเนี่ยไม่ประพฤตินอกใจเท่ากับศีลข้อไหนข้อไหนโยมเอาไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันเรียกว่ามีศีลข้อไหนลูกเอาเด็กๆตอบหน่อยโอ้ยได้ยินไหมครับคุณพ่อคุณแม่ได้ยินไหมครับได้ยินรู้สึกยังไงดีใจไหมที่ลูกตอบได้ครับดีใจครับโอ้ยดีใจมากแต่ถามหน่อยว่าดีใจแบบนี้นะแล้วเราต้องจำนะนี่คือส่วนของการปฏิบัติก็คือการไม่ประพฤตินอกใจอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีที่ดีเรียกว่ารับเกียรติรับศักดิ์ศรีมีหนึ่งเดียวนะนี่คือส่วนของสุภาพบุรุษนะอันที่สี่มอบความเป็นใหญ่ให้ข้อนี้อาตมาไม่ค่อยจะหนักใจเท่าไหร่หรอกน้องคุณยมเนาะจะมอบไม่มอบมันก็ยึดของเราไปหมดแล้วชีวิตฉันถูกปฏิวัติตั้งแต่วันแต่งงานที่เธอเข้ามาบางคนพูดอย่างนี้เลยนะโยมนะไม่ใช่พระพูดนะแต่พูดให้พระได้ยินพระก็เลยมาเล่าสู่โยมต่ออีกทีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรทุกอย่างอยู่ในกำมือของเธอหมดงานของใครงานของเราเงินของใครเงินของภรรยาเวลาจะไปตลาดเบอร์ที่ไหนภรรยาแต่ทำอย่างนี้ดีไหมโยมดีไหมดีมีคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าๆเนี่ยท่านจะชอบพูดผู้ชายที่เชื่อฟังภรรยาจะพาครอบครัวเป็นสุขจริงไหมจริงเออจริงมาเลยเนียนเดี๋ยวมาขอท่านกับของเนี่ยตอนนี้เข้าทางฉันคุณพระทำไมพูดน่ารักจังเลยไม่ต้องคิดนะโยมนะเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งโอ้ยทำไมพระพูดปากเสียเดี๋ยวมันจะมาว่าอย่างนี้มันจะเป็นบาปนะตอนนี้ฟังแล้วก็ให้มันเป็นกลางๆนะโยมนะให้มันเป็นธรรมเอาพูดความถูกต้องเล่าสู่กันฟังเป็นหน้าที่คือมอบความเป็นใหญ่เรียกว่าให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ดูแลทั้งทรัพย์สินสมบัติและตัวเราเองด้วยเนี่ยเป็นหน้าที่สามีที่ดีพึงทำแล้วอันที่5ก็คือจัดหาเครื่องประดับให้ในช่วงในการในสมัยอย่างเช่นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานอย่าไปรอให้เฉพาะวันสุดท้ายของชีวิตอย่างเดียวให้อะไรพวงดีให้พวงอื่นบ้างก็ได้ดอกกุหลาบก็ให้ได้ดอกมะลิแทนใจก็ให้ได้เพราะอะไรเพราะผู้เป็นภรรยาถูกยกย่องว่าเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งเพื่อนจริงไหมจริงเห็นไหมเราสามารถมอบได้ทุกดอกอย่าไปรอมอบดอกเดียวคือดอกจันอันนั้นไม่ต้องมอบก็ได้ใช่ไหมคุณโยมเนาะอันนี้เป็นส่วนของหน้าที่ของผู้เป็นสามีนะสรุปให้โยมฟังสั้นๆจำกันง่ายๆในส่วนของหน้าที่สามีก็คือยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาไม่ด่าดูหมิ่นประมาทไม่รู้อำนาจนอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้เครื่องใช้แต่งตัวนี่มอบให้บ้างในโอกาสสำคัญเป็นการรำลึกนึกถึงวันแห่งความชื่นบานวันแห่งความสุขนักปราชญ์ท่านบอกว่าไงมีคำกล่าวคำหนึ่งของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบอกว่าเวลาที่เราทะเลาะกันให้เรามองย้อนขึ้นไปวันที่ผ่านมา
มองไม่เห็นอะไรจริงๆให้มองเห็นตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรู้จักกันโยมอันนี้จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นนะแล้วจะทำให้ความรักของคนในครอบครัวนั้นยั่งยืนตลอดไปเวลาทะเลาะกันเมื่อไหร่มองกลับไปในวันแรกโอ้ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดนั่นเลยโยมนั่นคือการสกัดปัญหาไม่ให้มันเกิดภายในครอบครัวเราเอานั่นคือส่วนหน้าที่ของผู้เป็นสามีที่ดีแล้วทีนี้ต่อไปหน้าที่ของผู้เป็นภรรยาบ้างทำอย่างไรเอาฟังไว้คุณสุภาพสตรีทั้งหลายต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของทุกท่านแล้วเมื่อฟังพระพูดพิจารณาว่าเรามีครบหรือยังหรือว่าเราขาดข้อไหนไปบ้างแล้วจะได้ตอบคำถามพระเอาอีกแล้วบางคนเริ่มคิดแล้วนะจะขายหน้ากันไปถึงไหนเนาะไม่เราโยมอันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดนะอันนี้พูดให้ฟังครับหน้าที่ของภรรยาที่ดีที่พึงปฏิบัติต่อสามีทำยังไง 1. จัดการงานดีนี่คำว่าจัดการงานดีหมายความว่าอย่างไรเราได้รับความไว้วางใจจากผู้เป็นสามีให้ดูแลบ้านดังนั้นเราต้องจัดงานในบ้านให้เรียบร้อยเสื้อผ้าส่วนที่ยังไม่ซักไว้อีกตะกร้าหนึ่งส่วนที่ซักแล้วไว้อีกตะกร้าหนึ่งส่วนที่ยังไม่รีดไว้อีกตะกร้าหนึ่งแยกไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใช้สามีจะได้ไม่สับสนอย่าทำเลยคือเราต้องทำให้มันเรียบร้อยนะเราต้องทำให้มันเรียบร้อยไว้ก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นการจัดการงานดีก็คือจัดภาระหน้าที่ทั้งในบ้านนอกบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มันค้างคานะไม่ใช่ว่าสามีกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆหาน้ำจะกินในตู้เย็นยังไม่มีพอเรียกหาบอกอ้าวไม่ดูหรือที่ดูดก็มีมือก็มีเท้าก็มีเดินไปจับกินเองไม่ได้หรือไงเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องดังนั้นข้อที่หนึ่งของภรรยาที่ดีนะจัดการงานดีอันที่สองสงเคราะห์ญาติแล้วก็บริวารฝ่ายสามีดีอันนี้เหมือนกันโยมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อรักลูกชายเขาต้องรักในส่วนของคุณพ่อคุณแม่และก็ญาติของฝ่ายสามีของเราด้วยนั่นเองนะไม่ใช่ว่าแต่เอาแต่ลูกเขาแต่พ่อแม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะอันนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดกรณีพิพาทระหว่างลูกสะใภ้กับแม่ย่าเห็นอยู่ไสอยู่ในหนังในละครโอ๊ยเกิดจังไหนโยมเอ้ยพ่อกันสู้เรื่องบ่รอดเออเนี่ยคุณโยมดูทีวีเนี่ยโยมดูเถอะได้ดูแล้วจงนำข้อคิดมาใช้ให้เราได้ประโยชน์จากการดูทีวีอย่าไปดูแล้วบอกว่าโอ้ยนางเอกงามนอนเรื่องนั้นพระเอกเรื่องนี้รอเนาะโอ้ยจะเป็นแต่เบิ้งก็ได้เบิ้งก็ได้เราฟุ้งใจสิครับเป็นอย่างคือพอดพระเอกว้างนะทีนี้แล้วทำไมไม่นึกถึงพระเอกอยู่ที่บ้านอันนี้พระเอกที่แท้จริงเขาพระเอกตัวจริงของเราอยู่ข้างๆเราเดี๋ยวจะไปคิดถึงทำไมในจอทีวีเนี่ยแม่บอกคุณโอ้มนั่นพูดภาษาบ้านเราอย่างนี้มันเข้าใจชัดเจนแล้วก็ง่ายลงนะอันนี้เป็นส่วนของข้อที่2นะข้อที่3